ซึ่งเราได้ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่หนักหนาสาหัสและมีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะว่าการที่ในปีนี้น้ำป่าไหลทะลักมากเป็นพิเศษเป็นเพราะว่าป่าไม้ถูกทำลายไปมากทีเดียวนะคะเรื่องนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็รายงานว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเองก็กำลังระดมให้การช่วยเหลือและใช้เชือกชักรอกเพื่อนำอาหารใส่ถุงโรยผ่านกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากนะคะเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องอาหารและน้ำดื่มยารักษาโรคให้กับประชาชนนายสุเทพโกมลพมรผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายระดมการให้ความช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำป่าที่ไหลจากเทือกเขาตะนาวสีลงแม่น้ำลำพาชีปริ่มจนเกือบถึงขั้นนั้นสะพานข้ามแม่น้ำซึ่งเป็นสะพานสายหลักที่จะเข้าสู่อำเภอสวนพึ่งโดยคาดว่าหากมีฝนตกลงมาอย่างหนักอีกต่อเนื่องอีกอาจทำให้สะพานพังเสียหายจากกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวได้นอกจากนี้ยังมีรีสอร์ทในพื้นที่อำเภอสวนพึ่งหลายแห่งอาทิสวนพึ่งคันทรีฮิลรีสอร์ทซึ่งอยู่บ้านห้วยคลุมหมู่6ตำบลสวนพึ่งยังมีนักท่องเที่ยวติดอยู่ภายในรีสอร์ทรวมทั้งรีสอร์ทข้างเคียงอีกกว่า40คนซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆเนื่องจากเส้นทางที่จะเข้าไปช่วยเหลือนั้นคอสะพานขาดหลายแห่งทำให้เจ้าหน้าที่ทหารอำเภอสวนพึ่งและชาวบ้านต้องระดมกำลังช่วยกันทำสะพานชั่วคราวให้รถข้ามไปได้เพื่อนำอาหารและน้ำดื่มไปให้นักเที่ยวนักท่องเที่ยวประทังชีวิตขณะที่ในพื้นที่อื่นๆของอำเภอสวนพึ่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นรีสอร์ทและบ้านพักได้รับผลกระทบเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมามากทำให้ดินพังทลายหลายจุดส่งผลให้บ้านที่ปลูกอยู่บริเวณบนเนินเขาได้รับความเสียหายส่วนพื้นที่ในอำเภออื่นๆเช่นอำเภอปากท่อน้ำป่าได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนท่วมพื้นที่การเกษตรเสียหายรวมทั้งหมด8ตำบลแล้วส่วนอำเภอจอมบึงและอำเภอเมืองราชบุรีน้ำป่าได้ไหลท่วมนาข้าวที่กำลังจะทำการเก็บเกี่ยวซึ่งรวมไปถึงไร่ผักและบ้านพักได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างนายสุเทพโกมลพมรผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้ประกาศให้พื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วและเร่งเข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือพร้อมทั้งประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำลำพาชีหรือริมฝั่งสองฝั่งลำห้วยให้เตรียมขนของย้ายหนีไปอยู่ในพื้นที่สูงเนื่องจากปริมาณน้ำป่าที่ยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆประกอบกับได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กรมชลประทานว่าจะต้องทำการระบายน้ำในเขื่อนท่าเคยอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีออกเพราะปริมาณน้ำกำลังจะล้นเขื่อนถึงปังเอาเท่าไหร่